โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆเข้าร่วมกลุ่มสอนเทรดของผมกันนะครับซึ่งสำหรับกลุ่มสอนเทรดนะครับผมก็ทำมาทั้งหมด2กลุ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเริ่มต้นนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งอันนี้จะเป็นกลุ่มหลักนะครับทุกคนซึ่งสำหรับทั้ง2กลุ่มนี้นะครับกลุ่มหลักเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ผมคอยลงเนื้อหาสำคัญลงอะไรที่มันเป็นเรื่องสำคัญหรือว่าเอาคนเก่งๆมาสอนก็จะมาสอนในกลุ่มนี้เป็นหลักนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับกลุ่มเริ่มต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ผมจะมาลงเนื้อหาที่อาจจะช้ากว่ากลุ่มหลักหน่อยนะครับเพราะว่าแน่นอนนะครับขึ้นชื่อว่ากลุ่มหลักเนื้อหาอะไรสำคัญก็จะมาที่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็พอเวลาผ่านไปสักพักนึงผมเห็นว่ากลุ่มหลักเนี่ยเรียนรู้ไปได้ไกลแล้วผมก็จะค่อยๆเอาเนื้อหาจากกลุ่มหลักนั่นแหละเอามาแบ่งลงให้ในกลุ่มเริ่มต้นตรงนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นคนที่อยู่กลุ่มเริ่มต้นนี้ก็อาจจะช้ากว่ากลุ่มหลักนิดนึงนะครับนิดนึงไม่ได้ห่างกันมากแต่ห่างกันนิดนึงนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาในกลุ่มสอนเทรดของผมนี้เดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆเข้ามาในกลุ่มสอนเทรดของผมนี้กันนะครับก็สำหรับขั้นตอนแรกเลยก่อนอื่นก็ให้เพื่อนๆนะครับมาสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมกันก่อนนะครับทุกคนนี่นะครับซึ่งสำหรับวิธีการสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมก็นี่นะครับง่ายๆเลยนะให้เพื่อนๆเลื่อนลงมาที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับมาตรงที่เป็นกล่องคำอธิบายตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็กดเพิ่มเติมไปได้เลยนะครับกดไปได้เลยนะครับคราวนี้เมื่อเพื่อนๆกดเข้ามาแล้วนะครับก็เพื่อนๆจะเห็นมันมีลิงก์สำหรับสมัครสมาชิกโอลิมเทรดอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลิงก์สมัครสมาชิกโอลิมเทรดของผมนั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับคลิกเข้าไปสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับนี่คือขั้นตอนแรกนะครับซึ่งหลังจากที่เพื่อนๆสมัครเสร็จแล้วนะครับทุกคนมันจะพาเพื่อนๆมาที่หน้าเว็บไซต์ที่เป็นหน้ากระดานเทรดของโอลิมเทรดแบบนี้นะครับซึ่งสำหรับใครที่เข้ามาถึงตรงนี้แล้วอย่าพึ่งยืนยันอีเมลแล้วก็อย่าพึ่งยืนยันเบอร์โทรศัพท์นะครับในขั้นตอนนี้นะถามว่าทำไมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะตอบเพื่อนๆอีกทีนึงนะครับแต่ว่าในขั้นตอนนี้อย่าพึ่งยืนยันนะครับทุกคนคราวนี้ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมไม่เป็นนะครับบางทีกดเข้าไปแล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นสมัครยังไงนะครับนี่นะครับผมก็ทำคลิปสอนสมัครสมาชิกแล้วก็สอนเริ่มต้นเทรดกับโอลิมเทรดไว้ให้เพื่อนๆข้างล่างนี้แล้วด้วยนะครับตอนที่เพื่อนๆกำลังจะสมัครสมาชิกเพื่อนๆสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูตรงนี้ได้นะครับว่าเนี่ยจะสมัครยังไงจะเริ่มต้นยังไงนะครับสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าเน้นย้ำนะครับอย่าเพิ่งยืนยันอีเมลแล้วก็อย่าเพิ่งยืนยันเบอร์โทรศัพท์นะครับโอเคเนาะโอเคครับคราวนี้เมื่อเพื่อนๆสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาที่หน้ากระดานเทรดของโอลิมเทรดแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนลงมาอีกเพื่อนๆจะเห็นตรงสิทธิพิเศษตรงนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับสำหรับสิทธิพิเศษตรงนี้ก็คือสิทธิพิเศษที่เพื่อนๆจะได้รับเมื่อเพื่อนๆสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมนั่นเองนะครับนี่นะครับเพื่อนๆจะได้เข้ากลุ่มสอนเทรดของผมฟรีเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็สำหรับลิงก์เข้ากลุ่มก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปที่ลิงก์เข้ากลุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับคราวนี้เมื่อเพื่อนๆคลิกไปแล้วนะครับมันก็จะพาเพื่อนๆเข้ามาที่กลุ่มสอนเทรดของผมหน้าตาแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่ม Olim Trade by Mark นราธิปกลุ่มของผมนี้นั่นเองนะครับเป็นกลุ่มสอนเทรดของผมนี้นั่นเองนะคราวนี้เมื่อเพื่อนๆเข้ามาที่กลุ่มนี้แล้วนะครับแน่นอนว่าตอนนี้เพื่อนๆจะยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มนะครับเพื่อนๆจะยังอยู่ด้านนอกกลุ่มอยู่นะก็ให้เพื่อนๆกดขอเข้าร่วมกลุ่มมาได้เลยนะครับกดตามปกติเลยนะกดขอเข้าร่วมกลุ่มมาได้เลยนะครับคราวนี้เมื่อเพื่อนๆกดขอเข้าร่วมกลุ่มมาแล้วนะครับมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับนี่นะเป็นป๊อปอัพอันนี้นะครับก็จะเป็นป๊อปอัพที่มันจะถามนะครับว่า ID Olim Trade ของคุณเป็น ID อะไรนะครับคืออะไรเนาะซึ่งสลับในขั้นตอนนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆกลับมาที่บัญชี Olim Trade ของเพื่อนๆแล้วก็ไปตรงที่มุมขวาบนนะครับซึ่งอันนี้ไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้ในมือถือหรือว่าใช้ในคอมนะครับก็ไปที่มุมขวาบนเหมือนกันเลยนะครับนี่นะมันจะมีแถบที่มันเป็นเลเวลอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเหมือนที่ถ้าใครยังไม่ได้ใส่รูปมันจะเป็นรูปคนนะครับก็นี่เนาะก็กดเข้าไปเลย1ทีนะครับคราวนี้เมื่อเพื่อนๆกดเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีแถบประวัติโผล่ขึ้นมาทางขวามือแบบนี้นะครับมันจะสไลด์ออกมาตรงนี้เนาะก็สลับแถบนี้คือแถบอะไรนะครับมันก็คือแถบที่บอกเกี่ยวกับข้อมูลบัญชีของเพื่อนๆนั่นเองนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันสำคัญมากนะครับไอ้ที่มันสำคัญจริงๆมันอยู่ตรงนี้นะครับตรง ID บัญชีเทรดของเพื่อนๆตรงนี้นั่นเองนะครับ ID บัญชีเทรดของเพื่อนๆตรงนี้นะครับก็ของเพื่อนๆเป็นเลขอะไรก็ให้ copy มาได้เลยนะครับนะอย่างของผมก็จะเป็นเลข10375497อันนี้ก็คือเลขบัญชีเทรดของผมนะครับก็ของเพื่อนๆเป็นเลขอะไรก็ให้ copy มาได้เลยนะครับสำหรับใครใช้ในคอมก็จะง่ายหน่อยนะครับกดเข้าไปได้เลยนะคลิกไปเลย1ทีนะมันจะ copy ให้เองอัตโนมัตินะครับแต่ใครใช้ในมือถือก็มันอาจจะ copy ไม่ได้นะก็อาจจะต้องจดไว้ก่อนอะไรประมาณนี้นะครับคราวนี้ก็ให้เพื่อนๆเอา ID ของเพื่อนๆนี้นะครับมากรอกที่
คำถามของกลุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับพอกรอกเสร็จแล้วก็ทำการกดส่งได้เลยนะครับคราวนี้เมื่อเพื่อนๆกดส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆรอประมาณ24ชั่วโมงนะครับมันอาจจะไม่ถึงหรอกอาจจะเร็วกว่านั้นแต่ผมเผื่อเวลาไว้ก่อนประมาณ24ชั่วโมงนะครับทุกคนในกลุ่มนี้นะครับผมทำบอทเอาไว้นะซึ่งถ้าสมมุติว่าเลข ID บัญชีเทรดของเพื่อนๆเนี่ยโอเคมันขึ้นในระบบแล้วว่าเพื่อนๆสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวตัวบอทมันจะอนุมัติเข้ากลุ่มอัตโนมัติเลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าอยู่ๆเพื่อนๆโดนบอทปฏิเสธนี่นะครับมันจะมีเคสที่ถูกบอทปฏิเสธด้วยนะครับถามว่าเฮ้ยทำไมถึงถูกปฏิเสธล่ะเหตุผลเพราะว่าบางครั้งนะครับตัวระบบของโอลิมเทรดเนี่ยมันทำงานผิดพลาดนะครับทุกคนการสมัครของเพื่อนๆเนี่ยบางทีเนี่ยเพื่อนๆสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าตัวเลข ID เนี่ยมันไม่ขึ้นในระบบว่าสมัครผ่านลิงก์ของผมมาประมาณนี้นั่นเองนะครับพอมันไม่ขึ้นว่าสมัครผ่านลิงก์ของผมปุ๊บตัวบอทมันก็จะตรวจสอบไม่เจอนะครับแล้วพอมันตรวจสอบไม่เจอมันก็จะไม่ได้อนุมัติเพื่อนๆเข้ากลุ่มนะครับนี่เลยนะครับก็คือเหตุผลว่าทำไมตัวบอทเนี่ยมันปฏิเสธเพื่อนๆนั่นเองนะครับซึ่งคราวนี้แล้วจะทำยังไงดีล่ะก็อย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปนะครับว่าเอ้ยเนี่ยตอนสมัครมาเมื่อกี้อย่าเพิ่งยืนยันอีเมลแล้วก็อย่าเพิ่งยืนยันเบอร์โทรศัพท์ก็เพราะด้วยเหตุผลนี้นั่นเองนะครับเผื่อว่าถ้าระบบของโอลิมเทรดมันทำงานผิดพลาดมันขึ้นว่าเอ้ยเพื่อนๆไม่ได้สมัครสมาชิกผ่านลิงก์ของผมนะครับบอทมันไม่ยอมอนุมัติให้เพื่อนๆเข้ากลุ่มสักทีเพื่อนๆจะได้สมัครใหม่ได้เลยนั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมใหม่อีกครั้งเลยนะครับนี่นะกลับมาที่ใน YouTube แล้วก็สมัครผ่านลิงก์ใหม่ของผมอีกครั้งนึงนะครับเสร็จแล้วก็เอา ID บัญชีที่เพื่อนๆสมัครมาใหม่เนี่ยเอามาขอเข้าร่วมกลุ่มเหมือนเดิมได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็รอตัวบอทมันอนุมัตินะครับทุกคนเหมือนเดิมนะครับบัญชีใหม่นี้ก็ยังอย่าเพิ่งยืนยันอีเมลนะครับทุกคนเพราะว่าเผื่อว่าสมัครมาใหม่แล้วระบบของ Olimtrade มันจะผิดพลาดอีกป้องกันไว้ก่อนนะครับทุกคนนะป้องกันไว้ก่อนเนาะนี่เลยนะครับก็จะเป็นวิธีการขอเข้าร่วมกลุ่มสอนเทรดของผมนี้นั่นเองนะครับก็ถ้าสรุปแบบเข้าใจกันง่ายๆนะครับก็คืออย่างแรกเพื่อนๆจะต้องสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมก่อนนะครับซึ่งผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เมื่อเพื่อนๆสมัครผ่านลิงก์ของผมเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็มาขอเข้าร่วมกลุ่มได้เลยนะครับซึ่งผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับนี่เนาะก็ขอเข้าร่วมกลุ่มมากันได้เลยนะครับคราวนี้พอเพื่อนๆกดขอเข้าร่วมกลุ่มไปมันก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับเป็นป๊อปอัพที่ถามถึงบัญชีโอลิมเทรดของเพื่อนๆนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการเอา ID บัญชีโอลิมเทรดของเพื่อนๆเนี่ยเอามากรอกได้เลยนะครับมากรอกที่ตรงป๊อปอัพตรงนี้ได้เลยเนาะพอกรอกเสร็จแล้วก็กดส่งได้เลยนะครับแล้วก็รอตัวบอทมันอนุมัติเข้ากลุ่มนะครับทุกคนคราวนี้พอบอทมันอนุมัติเข้ากลุ่มมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามารับความรู้ในกลุ่มนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเฮ้ยตัวบอทมันปฏิเสธเพื่อนๆก็สมัครใหม่นะครับสมัครใหม่แล้วก็ใช้อีเมลใหม่เลยนะแนะนำใช้อีเมลใหม่นะครับแล้วก็เอา ID ของบัญชีใหม่ของเพื่อนๆมาขอเข้าร่วมกลุ่มเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รอบอทมันอนุมัติได้เลยนะครับนี่เลยนะครับก็จะเป็นวิธีการเข้าร่วมกลุ่มสอนเทรดของผมนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเริ่มต้นนะครับคราวนี้เนี่ยอันนี้เป็นวิธีการเข้าร่วมกลุ่มเริ่มต้นแล้ววิธีการเข้าร่วมกลุ่มหลักล่ะจะเข้ายังไงนะครับผมมีกลุ่มหลักด้วยนะครับทุกคนนี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหลักเลยที่ผมจะเอาคนเก่งๆในแต่ละตลาดเนี่ยเอามาแชร์ความรู้เอามาสอนให้เพื่อนๆในกลุ่มนี้ถ้าเพื่อนๆอยากจะเข้ามาในกลุ่มหลักล่ะทำยังไงก็หลังจากที่เพื่อนๆเข้าร่วมกลุ่มเริ่มต้นมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับมาตรงโพสต์ปักหมุดตรงนี้นะมันจะมีโพสต์ปักหมุดอยู่นะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะพอเพื่อนๆคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับนี่นะมันจะมีลิงก์สำหรับเข้าร่วมกลุ่มหลักอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับกดขอเข้าร่วมกลุ่มหลักมาที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับกดเข้ามาได้เลยนะเสร็จแล้วมันจะเข้ามาที่หน้านี้นะครับทุกคนคราวนี้เมื่อเพื่อนๆมาถึงหน้ากลุ่มนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับเพื่อนๆก็ขอเข้าร่วมกลุ่มมาได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆขอเข้าร่วมกลุ่มมาแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้าป๊อปอัพมาให้เพื่อนๆกรอก ID บัญชีโอลิมเทรดของเพื่อนๆเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเลยนะก็ให้เพื่อนๆนะครับเอา ID บัญชีโอลิมเทรดของเพื่อนๆเนี่ยมากรอกที่ช่องคำตอบตรงนี้แล้วก็กดส่งได้เลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวก็จะมีตัวบอทเนี่ยมาตรวจสอบแล้วก็คอยอนุมัติเพื่อนๆเข้ากลุ่มเหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งสำหรับวิธีการเข้าร่วมกลุ่มหลักนี้นะครับมันก็จะมีขั้นตอนเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับทุกคนตรงที่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะต้องฝากเงินเข้ามาเทรดแล้วอย่างน้อยถึง100เหรียญก่อนนะครับถึงจะเข้าร่วมกลุ่มหลักได้นะครับก็เพื่อนๆอาจจะฝากเข้ามา100เหรียญแล้วก็ถอนออกก็ได้นะครับยังไม่ต้องเทรดก็ได้นะครับทุกคนอันนี้เนี่ยเป็นการฝากเข้ามาเพื่อให้บอทมันมองเห็นเฉยๆนะครับว่าอ๋อเนี่ยบัญชีที่เพื่อนๆใช้เนี่ยเลข ID นี้
เพื่อนๆฝากเงินเข้ามาถึง100เหรียญเรียบร้อยแล้วนะบอทมันจะได้อนุมัติเข้ากลุ่มได้แค่นั้นเองนะครับก็จะฝากเข้ามาแล้วก็ถอนออกก็ได้ยังไม่ได้เทรดก็ได้ไม่เป็นไรนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับนี่เลยก็คือวิธีการเข้าร่วมกลุ่มสอนเทรดของผมทั้ง2กลุ่มนี้นะครับก็สำหรับกลุ่มเริ่มต้นก็ง่ายๆเลยนะครับสมัครผ่านลิงก์ปุ๊บเอา ID มากรอกแล้วก็เข้าได้เลยนะครับส่วนสำหรับกลุ่มหลักก็คือหลังจากที่เพื่อนๆเข้ากลุ่มแรกมาได้แล้วนะครับเพื่อนๆต้องฝากเงินเข้าบัญชีเทรดของเพื่อนๆให้ถึง100เหรียญก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มาขอเข้าร่วมกลุ่มนี้นะซึ่งวิธีการขอเข้าร่วมกลุ่มก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็คือเอา ID บัญชี Olymtrade ของเพื่อนๆมากรอกขอเข้าร่วมกลุ่มได้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับนี่เลยนะครับก็เป็นวิธีการเข้าร่วมกลุ่มสอนเทรดของผมทั้ง2กลุ่มนี้นั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ติดปัญหาว่าเอ้ยเนี่ยเข้าร่วมกลุ่มไม่ได้ทำครบทุกตามขั้นตอนแล้วตัวบอทมันไม่อนุมัตินะครับแบบทำหลายรอบแล้วบอทก็ไม่อนุมัติสักทีสมมติติดปัญหานะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะติดต่อผมมาในเพจได้เลยนะครับผมก็จะเช็คให้เองอัตโนมัติได้เลยนะครับเผื่อว่าตัวบอทมันทำงานผิดพลาดอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าบางทีถ้ามีเพื่อนๆขอเข้ากลุ่มมาเยอะๆอะไรเงี้ยสมมติว่าตัวบอทมันตรวจสอบไม่ทันอะไรประมาณนี้นะครับก็นั่นแหละเผื่อบอทมันทำงานผิดพลาดผมก็จะตรวจสอบให้เพื่อนๆเองได้นะครับตามนี้เนาะโอเคครับนี่เลยก็เป็นวิธีการเข้ากลุ่มสอนเทรดของผมนะครับก็หวังว่ากลุ่มสอนเทรดของผมนี้จะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มดีๆที่ช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นนะครับโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาในกลุ่มกันนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ครอบครัวมาร์คนราธิปนะครับโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ